วัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่องบิตแคสครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักเหรียญหนึ่งนะครับโพคาดอทโพคาดอทคืออะไรเดี๋ยวเข้าไปติดตามเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอข้างในแล้วกันนะครับหลายๆคนรู้จักอีเธอเรียมนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่คนสามารถที่จะไปดีพลอยสมาร์ทคอนแทรคบนนั้นได้นะครับตัวโพคาดอทจะมีลักษณะเหมือนกับตัวอีเธอเรียมเลยแต่มีความแตกต่างยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปรู้จักตัว Polkadot กันนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาผมอยากขอขอบคุณผู้สนับสนุนระดับวานกับระดับเต่านะครับที่สนับสนุนกันมาอย่างยาวนานนะครับ Polkadot เนี่ยมี Founder อยู่3คนด้วยกันเนาะที่ร่วมกันทำงานมานะมีคนแรกเลยคือดร. Gavin Wood นะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนเป็น Co-Founder ของ Ethereum เลยนะร่วมกันสร้าง Ethereum ขึ้นมาคนที่เขียน Yellow Paper ของ Ethereum ก็คือคนนี้เนาะคือ Ethereum เนี่ยมี White Paper นะแล้วก็มี Yellow Paper ด้วยมีกระดาษขาวแล้วก็มีกระดาษเหลืองด้วยนะคนนี้เป็นคนเขียนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยอยู่ใน Web3 Foundation นะ Web3 เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงแล้วกันว่าไอ้ Web3 เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยเป็นคนคิด Concept Proof of Authority เนาะก็มีความรู้ความสามารถเยอะเลยทีเดียวนะแล้วอีกอย่างนึงที่เขาเป็นคนทำคือเขาเป็นคนคิดภาษา Solidity นะที่คนที่พัฒนา Ethereum เนี่ยใช้พัฒนาอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเขาใช้กันเยอะมากเลยด้วยนะในสัดส่วนของคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันบน Ethereum นะครับคนที่2ที่เป็นกลุ่มพัฒนาหลักๆเลยใน Polkadot เนี่ยก็คือ Robert Habermeier นะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของคริปโตกราฟีนะครับเรื่องการเข้ารหัสมากๆเลยแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องบล็อกเชนเรื่องดิสทริบิวเลดเจอร์นะครับคนที่3คือปีเตอร์ซาเบนนะครับคนนี้เนี่ยเป็นผู้อำนวยการในฝั่งเทคโนโลยีของ Web3 Foundation เลยนะก็วนๆอยู่กันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ที่เหมือนกับรู้ว่าเทรนด์ของอนาคตมันจะไปทางไหนเพราะเขาเนี่ยเป็นผู้เหมือนกับคอนทริบิวหรือกำหนดเทรนด์ของอนาคตของเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นลักษณะของ Public เนาะแล้วก็คนนี้เนี่ยเชี่ยวชาญเรื่อง Machine Learning เชี่ยวชาญเรื่องของ Data Analytics Quantitative Price Model คนนี้เนี่ยเชี่ยวชาญเลยนะครับก็3คนนี้เป็นกำลังหลักแล้วกันในการพัฒนาตัว Polkadot นะครับแล้วจริงๆ Polkadot เนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จัก Ethereum นะครับตัว Polkadot สร้างมาเนี่ยคือมาเพื่อที่จะเป็นทางเลือกคล้ายๆกับ Ethereum เนาะแต่ว่ามีคอนเซปที่แตกต่างจากอีเธอเรียมนะครับอีเธอเรียมเนี่ยพัฒนามาจากคอนเซปของ proof of work เหมือนกับ Bitcoin นะคือต้องมีนักขุดนะใครที่เคยเห็นคนที่เอาการ์ดจอมาเสียบเป็นลิกอะแล้วก็ขุดนะอันเนี้ยก็คอนเซปของอีเธอเรียมเนี่ยมาในตอนนั้นเนาะแล้วก็เขามีแผนที่จะอัปเกรดไปเป็น proof of stake นะครับซึ่งยังไม่สำเร็จนะในโมเดลของ Polkadot เนี่ยมันไปแล้วคือมันมาเหมือนมันมาทีหลังใช่ไหมพอมาทีหลังปุ๊บคือมันข้ามสเต็ปมาเลยนะครับมาเป็น proof of stake เลยนะครับในคอนเซปต์ของตัว Polkadot เนี่ยที่เป็น proof of stake เนี่ยมันจะแบ่งเชนออกมาเป็นrelay chain กับ parallel chain นะครับซึ่งคอนเซปต์อันเนี้ยถ้าล้อกับตัว Ethereum version 2.0 นะคือคอนเซปต์ของมันเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคล้ายกันเลยนะพอเมื่อวันก่อนผมได้มีโอกาสคุยกับคุณไมค์นะแล้วเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเห็นภาพเลยว่าตัว Relay Chain กับ Parallel Chain เนี่ยมันไม่ได้ต่างจากลักษณะของ Beacon Chain ของตัว Ethereum เลยแล้วก็เชนอื่นๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ Parallel Chain เลยนะครับก็คล้ายๆกับว่ามันก็ copy concept กันไปมาใช่ไหมโลกของตัว Open Source มันก็เป็นอย่างนี้แหละตอนแรกเนี่ยผมได้ยินคำว่า Parallel Chain เนี่ยผมยังนึกว่ามันเหมือนกับเป็น Parasite หรือแบบเป็นเชนที่มันมาอาศัยกับตัวRelay Chain แต่ความจริงแล้วเนี่ย Parallel Chain เนี่ยย่อมาจาก Parallel หรือเป็นเชนขนานเนาะคือเชนขนานกับ Relay Chain นะครับแล้วก็บนความจริงเนี่ยมันอยู่บน Relay Chain นี้ทั้งหมดเลยนะครับ Relay Chain เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าโนดนะครับโนดคืออะไรโนดคือคนที่เป็นทำหน้าที่เหมือนเป็นคน validate หรือเป็น validator นะครับก็จะมีโนดนึงที่ทำหน้าที่เป็น validator node นะครับแล้วก็จะมีอีกโนดหนึ่งเขาเรียกว่า collator node เป็นหน้าที่ที่คอยสื่อสารระหว่างตัวเชนกับเจ้าตัว validator node นะครับซึ่งข้อดีของเจ้าตัว Polkadot เนี่ยมันคือว่าคนที่เป็นนักพัฒนาเนี่ยคุณสามารถที่จะทำ private chain ของตัวเองได้ก็คือมันจะอยู่ใน parallel chain ของตัวเองนะ
มีกฎของตัวเองมีอะไรของตัวเองเราสามารถสร้างได้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะทำเหมือนกับ cross chain ไปที่เชนอื่นส่งข้อมูลกันข้ามเชนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเขาเรียก interoperability นะครับสามารถสื่อสารระหว่างกันได้นะครับเหมือนพาราเชนมันเป็นประเทศหนึ่งใช่ไหมมีภาษาของตัวเองมีกฎของตัวเองแต่เวลาที่จะสื่อสารข้ามไปอีกเชนหนึ่งก็คืออีกประเทศหนึ่งมันก็จะมีตัวช่วยที่ทำให้มันสามารถที่จะสื่อสารระหว่างประเทศกันได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวภาพของ Polkadot เนี่ยมันก็จะมีRelay Chain ใหญ่ๆอันนึงแล้วก็จะมีParachain เนี่ยล้อมรอบเลยระหว่าง Parachain ก็สามารถเชื่อมโยงคุยกันได้นะครับจริงๆแล้วคอนเซปต์อันเนี้ยมันมีเทอมอันนึงที่เขาใช้คำว่า Hub กับ Spoke นะครับคือ Relay Chain เปรียบเสมือนกับ Hub เราเคยนึกภาพไหมว่าตอนที่เวลาเราใช้สายแลนเสียบสมัยก่อนเนาะเวลาที่เราจะเสียบเล่นเน็ตเนี่ยเราก็จะเอาสายแลนเสียบคอมแล้วก็ไปเสียบกับ Hub ใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนกับไอ้ Relay Chain มันเหมือนกับ Hub อะเราสามารถที่จะให้เครื่องหลายๆเครื่องเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้ผ่านหับก็คือ Relay Chain นะเขาเรียกเป็นหับส่วน Spoke ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีกฎของตัวเองทำงานภายในเครื่องของตัวเองแต่อยากคุยกับคนอื่นก็คุยได้ผ่านหับก็คือ Relay Chain นะและ Relay Chain ก็จะมีตัว Validator ซึ่ง Validator Node เนี่ยนะมี requirement ว่าคุณจะต้องมีเหรียญ DOT เนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10,000 DOT คุณถึงจะได้สิทธิ์การเป็น Validator Node นะครับในคอนเซปต์ของตัว DOT เนี่ยมันจะใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่า Nominate Proof of Stake นะครับ Nominated Proof of Stake เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามันเป็นตัวแทนเนาะคนที่มี DOT เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะส่งใครให้เป็นตัวแทนในการที่จะไปเป็นคนที่ Propose New Block นะเขาใช้คำว่า Block Proposal นะเป็นคนที่ Propose สร้าง New Block ใครที่ได้รับเลือกก็จะมี Incentiveกลับให้มานะครับและในส่วนนี้ถ้าใครมีพฤติกรรมไม่ดีนะก็อาจจะโดนหั่นตัวเหรียญออกจากกระเป๋าของเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าได้อย่างเดียวนะถ้าคุณมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะตัดคุณออกจากตัดเหรียญคุณมีค่าปรับในการที่จะตัดเหรียญคุณนะครับหลักๆของตัว Polkadot มีแค่นี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจ Ethereum Polkadot มันเหมือน Ethereum คอนเซ็ปต์ต่างกันนิดหน่อยคือมันไปเหมือนเป็น Ethereum 2.0 เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ข้อดีของมันคือว่าคนที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันบนบล็อกเชนเนี่ยคุณสามารถที่จะทำได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องของ validator เพราะคนที่ทำหน้าที่ provide validator เนี่ยก็คือตัว relay chain หรือว่าตัว hub นั่นเองนะครับตัว Polkadot เนี่ยมันมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ประหลาดไม่เหมือนคนอื่นอีกอันนึงก็คือตัว testnet ของ Polkadot เนี่ยชื่อว่า Kusama นะครับ Kusama เนี่ยเป็นศิลปินเนาะแล้วก็งานศิลปินของเขาเนี่ยนำเสนอด้วยจุดนะเป็นจุดเขาก็เลยเอาชื่อศิลปินคนนี้มาตั้งเป็นเหมือนกับเทสเน็ตนะแต่ความพิเศษของมันคือไอ้เทสเน็ตบนนี้มันดันมีมูลค่าจริงๆนะครับด้วยความที่ว่าเขาก็อยากให้คนที่จะใช้งานในเทสเน็ตเนี่ยจะใช้อะไรคิดนิดนึงนะมันมีมูลค่านะเทสเน็ตเนี่ยมันเหมือนกับ Polkadot Mainnet นั่นแหละแต่มันย่อสเกลลงมาทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเร็วขึ้นอย่างเช่นการ unstake ที่ main chain เนี่ยหรือ main net ของ Polkadot เนี่ยเวลาคุณ unstake เนี่ยคุณต้องรอ28วันกว่าคุณจะเอาเหรียญที่คุณ unstake มาใช้ได้เนาะแต่ว่าบน Kusama เนี่ยก็เหลือแค่7วันนะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้มันเร็วขึ้นไลท์ขึ้นไม่หนักมากนะราคาก็ไม่ได้แพงมากประมาณนี้แล้วก็ตัวคอนเซปต์ของ Polkadot เองเนี่ยจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า treasury system นะครับซึ่ง treasury system เนี่ยก็จะมีการเอาเงินที่ได้จากการปรับคนที่ทำเป็น bad actor เนี่ยเข้ามากองไว้เป็นเหมือนกับคลังเงินคงคลังสำหรับฟีดให้กับนักพัฒนาที่ต้องการที่จะนำเสนอ improvement อะไรในตัว Polkadot นะก็จะมีเงินไปสนับสนุนนะครับแล้วก็ตัว Polkadot มีกระบวนการอีกอันนึงเป็นกระบวนการ auction หรือการประมูลการที่จะเข้ามาใช้ Parachain นะครับซึ่งหลักการของมันเนี่ยเรียนแบบในศตวรรษที่16นะเขาเรียกว่า Candle Auction นะสมัยก่อนในศตวรรษที่16เนี่ยเวลาที่เขาจะ Auction เนี่ยเขาจะใช้เทียนเนาะเป็นตัวที่บอกระยะเวลาว่าเทียนหมดไม่ว่าจะด้วย condition อะไรก็แล้วแต่คนที่ประมูลด้วยราคาที่สูงที่สุดก่อนเทียนหมดคนนั้นคือคนที่ได้ไปเพราะฉะนั้นในตัว Polkadot เนี่ยก็จะมีการสุ่มหรือ Random เวลา
ของการหมดเวลาในการประมูลเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีการหัวประมูลกันหรือว่ามีการเก็งราคาหรือปั่นราคากันเนาะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ทำให้มีความสนุกในการที่จะออกชันเข้าไปในพาราเชนนะใครที่เป็นนักพัฒนาสนใจหรืออยากที่จะเปลี่ยนสายงานตัวเองมาทำงานด้านบล็อกเชนอะไรแล้วสนใจเรื่องพวกนี้เนาะก็ลองมาศึกษาดู Polkadot ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าเราแยกประเภทของแพลตฟอร์มเนี่ย Polkadot เป็นตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า non EVM เนาะหลายๆเจ้าเนี่ยที่เป็นลักษณะของแพลตฟอร์มคล้ายๆกับ Ethereum แล้วเป็น EVM ก็คือเขาเอา Ethereum Virtual Machine เนี่ยมาใช้นะมันก็จะ compatible เลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็น non EVM เนี่ยเริ่มมีความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคสำหรับในตอนนี้ผมสรุปเรื่อง Polkadot ให้เพื่อนๆฟังแบบรวบรัดตัดตอนเนาะแล้วก็ใครอยากรู้อะไรก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเตือนนะครับวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอที่แนะนำในการลงทุนเนาะวิดีโอนี้อยากให้เพื่อนๆเข้าใจถึงคุณประโยชน์อรรถประโยชน์ของตัว Polkadot นะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงประมาณนี้นะครับใครที่มีคอมเมนต์ชอบ Polkadot หรือเปล่าหรือไม่ชอบ Polkadot ชอบเชนอื่นชอบเหรียญไหนอธิบายให้ผมฟังนิดนึงในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ